Hey, what's up, guys? Today we're gonna learn English with newspaper. สวัสดีทุกคนมาพบกับข้าพเจ้าอีกแล้วกิอังกฤษดงร้อนวันนี้เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษกับหนังสือพิมพ์กันทุกคนเป็นหนังสือพิมพ์จากสำนักพิมพ์เวียงจันทร์ท่านเดี๋ยวเรามาเบิ่งกันเลยเนาะมันมีข่าวอย่างที่น่าสนใจแน่เรามาเริ่มกันที่หัวข้อข่าวตัวนี้เลยนะทุกคนถ้าเราสื่อไปทุกคนรู้จักแน่นอนกับสายคนนี้สนะมณีพลที่ว่าเป็นนักกีฬาบาสเตะของแขวงหลวงพระบางเนาะเดี๋ยวเรามาเบิ่งเนื้อในข่าวกันเลยเนาะทุกคนซึ่งเวียงจันทร์ไทม์ได้พาดหัวข่าวว่า A footballer performs on music video หมายถึงนักกีฬาบาสเตะมาแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เนื้อในเลยเดี๋ยวเราจะอ่านไปแล้วก็แปลไปเทือละตอนเนาะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อในกันเลยโอเค let's get started A member of the Luang Prabang Province football team, Mr. Sana Manipun enhanced the province's reputation after displaying his prowess during a tournament held to mark National Day last month. เดี๋ยวเรามาแปลนำกันเลยนะทุกคนเดี๋ยวกันเด้อแปลไปละเดี๋ยวเรามาอ่านกันเดี๋ยวเรามาอ่านให้ฟังเนาะในข่าวมีอยู่ว่าซานะมณีผลหนึ่งในนักกีฬาบาสเตะของทีมแขวงหลวงพระบางได้สร้างชื่อเสียงโด่งดังให้แขวงหลังจากที่ว่าเราได้สู้ผลงานอันโดดเด่นในการแข่งขันกีฬาบาสเตะเพื่อคำนำขับต้อนวันซาดในเดือนที่ผ่านมาในนี้ข่าวยังบอกอีกว่า he is a younger brother of Mr. Sanon Manipun who is a singermodel and film actor นอกจากซานาจะเป็นนักกีฬาบาสเตะแล้วทุกคนซานายังเป็นน้องของซานนถ้าทุกคนติดตามเข้าในวงการบันเทิงเราจะรู้จักซานนเนาะเพราะว่าซานนมีชื่อเสียงโด่งดังในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นทางนะเป็นนักร้องและก็เป็นนักร้องเป็นนายแบบและก็เป็นนักแสดงหุ่นเงานะมิซานา was surprised by the interest shown in him following the tournamentboth from football fans in the province as well on social media. Given the positive feedback and publicity he received, he was invited to try his hand at a music video alongside our artists and to turn his skills to a new medium. แล้วข่าวยังบอกอีกว่าสิ่งที่เฮ็ดให้ซานะรู้สึกตกใจหลายนั้นก็คือเราได้รับความสนใจทุกคนหมายความว่าหลังจากกีฬาบาสเตะจบลงแล้วเนาะแต่ยังบ่จบซานะยังได้รับความสนใจบ่ว่าทั้งจะเป็นแฟนบาสอยู่แขวงหลวงพระบางเองแล้วก็ทั้งโซเชียลมีเดียที่คือทุกคนได้เห็นนั่นแหละมีการแชร์กันเรื่องราวของซานะมณีผลข่าวยังบอกอีกว่าจากการที่เรามีผลตอบรับค่อนข้างดีและเป็นที่รู้จักกันในสังคมเฮ็ดให้ซานะถูกเชิญโตไปทุกคนเชิญไปเฮ็ดหนังก็คือเป็นลิ้นมิวสิกวิดีโอเพลงร่วมกับศิลปินลาวคนอื่นๆเป็นต้นแมนจากนะยูน่าสตูดิโอนะและนี่ถือเป็นบทบาทใหม่ในฐานะนักแสดงของซานะก็คือบทบาทใหม่นอกจากที่เมื่อก่อนซานะเป็นนักกีฬาบาสเตะแล้วมาลองลิ้นมิวสิกวิดีโอเพลงถือว่าเป็นบทบาทใหม่ของซานะเลยก็ว่าได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราต่อกันเลย He told Vingtian Times he had performed on a music video featuring the track จากมันเป็นแนวเหรอ sung by Miss Silipon Sipasert which also featuredหมอลำซิงเกอร์มิสเตอร์เสียงสวรรค์ from Juna Studio video was released by Juna Studio on YouTube and the Juna Studio Facebook page นอกจากนี้นอซานะยังได้ให้ข้อมูลกับหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ทามว่าเราได้ลิ้นมิวสิกวิดีโอเพลงจักมันเป็นแนวเลยคือเพลงเนาะจักมันเป็นแนวเลยที่ห้องโดยซิลิพอนสีประเสริฐและยังมีหมอลำเสียงสวรรค์มาห้อมห้องนำอีกทั้งสองคนเป็นนักร้องของยูน่าสตูดิโอเนาะมาจากสตูดิโอนั่นแหละนอกจากนี้วิดีโอเพียงดังกล่าวยังถูกปล่อยไปแล้วนะทุกคนปล่อยไปในช่องของยูน่าสตูดิโอแล้วก็ Facebook page ยูน่าสตูดิโอเดี๋ยวเราไปต่อกันอีก it attracted a large number of viewers who share it on social media the producer of the video Toyuna saidThe song was about a man who acted like a playboy but eventually gave all his love to just one girl. Wow, it's amazing. ใครก็อยากมีเนาะแต่พวกกันทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาแปลกันต่อเลยนะทุกคนหมายความว่า it attract a large number of viewers who share it on social media หมายถึงว่าหลังจากเพียงนี้ปล่อยออกไปแล้ว
กระแสตอบรับดีหลายทุกคนคือมันถูกอะไรอย่างเอิ้นว่าหลังจากเพลงนี้ปล่อยออกไปแล้วทุกคนเฮ็ดให้กระแสตอบรับดีหลายก็คือพวกเขาเห็นได้ในการแชร์ไปในโลกโซเชียลมีเดียนอกจากนี้เนาะเธออยู่หน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ผลิตวิดีโอเพลงนี้แหละทุกคนยังได้ให้ข้อมูลอีกว่าเนื้อในของเพลงนี้แม่นหมายถึงได้เว้าถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ว่าเฮ็ดโตคือกับเพย์บอยก็คือมักลิ่นมักกินมักเที่ยวแล้วก็คบผู้หญิงหลายคนคบซ้อนประมาณนั้นแหละทุกคนแต่ว่าบัดนี้ในท้ายที่สุดเราก็มอบความรักของเราที่มีให้กับผู้หญิงคนเดียวว้าเป็นสิ่งที่มีไฟฝันกันเลยเนาะตัวนี้โอเคเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันเลยเนาะทุกคนว่ามันมีคำศัพท์มีประโยคใดที่น่าสนใจแล้วเฮาสามารถนำเอาไปใช้ได้อีกเริ่มต้นคำทำอิฐคือคำว่า enhance คำนี้เนาะหมายถึงว่าแปลเป็นลาวเนาะทุกคนหมายถึงว่าการเสริมสร้างให้สูงขึ้นเพิ่มซึ่งในประโยคนี้บอกว่า Mr. Sana enhanced the province reputation หมายถึงซานะได้สร้างชื่อเสียงโด่งดังให้กับแขวงหลวงพระบางอีกคำหนึ่งเนาะ reputation หมายถึงชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ศรีเราเฮามาศึกษาประโยคนี้ไปพร้อมๆกันเนาะว่าจะเฮาจะเอาไปนำใช้ได้แนวใดนำใช้เป็นประโยคอื่นได้บ่เนาะเฮามาเบิ่งกันเลยทุกคนคำว่า enhanced หมายถึง someone enhance somethingเราจะประโยคขึ้นให้เนาะเดี๋ยวจะแยกให้ทุกคนเห็นเลยว่าประโยคนี้มันสามารถนำเอาไปใช้ได้หลายอย่างเนาะเริ่มมาจากไหนโครงสร้างประโยคก็แล้วกันโอเคเอิ้นว่าโครงสร้างของประโยคเนาะแต่เราจะพูดเน้นเรื่อง grammar เนาะโครงสร้างประโยคในที่นี้หมายถึงการนำเอาไปใช้เนาะบ่ได้เว้าถึงการหลักการของการใช้ grammar ในภาษาอังกฤษโอเคก็คือ someone enhance something ในคราวนี้บอกว่าMr. Sana enhanced the province reputation. One ก็คือ Sana นี่แหละหมายถึงคน enhance อย่าง enhance ก็คือ reputation นี่แหละ province reputation ก็คือชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ศรีของแขวงหลวงพระบางในประโยคนี้เนาะบอกว่า Sana ได้สร้างชื่อเสียงโด่งดังให้กับแขวงหลวงพระบางโอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวเรามาเบิ่งอีกประโยคนึงซึ่งว่าข้าพเจ้าได้สั่งมาเนาะ The merchant trying to enhance the goodsprice ประโยคนี้แปลว่าพ่อค้าพยายามเพิ่มราคาของสินค้าขึ้นนั่นเองทุกคนนี่เป็นประโยคนึงที่ว่าเราสามารถเอาไปใช้ได้ก็คือ someone enhance something นี่แหละทุกคนเราสามารถนำเอาไปใช้ได้เลยเราจะบ่เน้นเรื่อง grammar เราจะเน้นเรื่องการใช้ลูกเดียวสไตล์อังกฤษต้องรอดเนาะเรามาต่อคำต่อไปเลยก็คือ displaying เป็นการแสดงผลงานนั่นแหละทุกคนการแสดงผลงานการโชว์ผลงานละกายังมีอีกคำหนึ่งเนาะที่ว่าต่อจากประโยคนี้ก็คือ his prowess มันความองอาจกล้าหาญ prowess คำนี้มันความองอาจกล้าหาญในประโยคนี้บอกว่า Mr. Sana Manipul enhanced the province reputation after displaying his prowess during a tournament มาคำต่อไปเนาะคำว่า held to mark national day last month คำว่า held to mark เขาแปลในประโยคนี้ในเรื่องนี้ในบทข่าวตัวนี้แปลว่าเพื่อคำนับคำตอนและก็ยังมีอีกคำหนึ่งเนาะเพื่อเปลี่ยนขีดใหม่อันสำคัญถ้าเขาแปลในเนื้อข่าวตัวนี้จะใช้คำว่าเพื่อคำนับคำตอน Tournament held to mark national day last month ก็คือการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลในครั้งนี้มันเพื่อเป็นการคำนับคำตอนวันชาติที่2ธันวาและก็เปลี่ยนขีดใหม่อันสำคัญให้แก่วันชาติที่2ธันวาก็ได้เช่นเดียวกันเป็นประโยคต่อไปคำว่าสนะ was surprised by interest shown in him สนะ was surprised by the interest shown in him เดี๋ยวเรามาเบิ่งประโยคนี้อีกกันเลยเนาะ interest shown in him หมายถึงความสนใจในตัวของสนะนี่แหละถ้าเราเบิ่งโครงสร้างภาพรวมของมันเราจะได้แบบนี้ทุกคน someone was surprised by someone or something นะเราจะมีประโยคที่ว่าเป็นตัวอย่างให้เบิ่งอีกตัวอย่างหนึ่งเนาะทุกคนตัวนี้กีเขียนว่า I was surprised by my girlfriend at my birthday party หมายถึงว่าโครงสร้างประโยคตัวนี้เนาะคำว่า someone was surprised by someone or something หมายถึงการที่ว่าเราถูกเซอร์ไพรส์ที่แปลว่าจังไหนดีนั่นแหละทุกคนเซอร์ไพรส์
comma someone was surprised by someone or something หมายถึงการที่เขาถูกคนอื่น surprised นะเขาจะใช้ประโยคนี้เลย was surprised ก็คือเหตุให้ตกใจอะไรเหตุให้ประหลาดใจตัวนี้ในแง่ที่ดีเนาะประหลาดใจในแง่ที่ดี was surprised ตัวนี้อย่าลืมกันแล้วกันเนาะโครงสร้าง someone was surprised by someone or something ในคราวนี้บอกว่าซานา was surprised by interest shown in him ซานาถูก surprised ด้วยความสนใจของผู้คนทั้งหลายในโลกโซเชียลมีเดียแล้วก็ในแขวงหลวงพระบางเองเนาะอย่าลืมนำเอาไปใช้ได้ทุกคนเราจะเห็นหลายในหนังแล้วก็ในการใช้ในชีวิตประจำวันของคนที่เป็น English Native Speaker โอเคเราไปต่อกันเขายังบอกอีกว่า he was invited to try his hand at a music video นอกจากนี้ซานายังถูกสักส่วนถูกเชิญให้ไปแสดงมิวสิกวิดีโอเพียงลองเบิ่งเนาะคำว่าto first invited คือก่อนทุกคนตัวนี้ลืมไปเมื่อกี้นี่คำว่า was surprised อันนี้เป็นโครงสร้างของpassive voice นี่ว่าจะพอเรื่อง grammar ก็ออกมาหน่อยนึงโอเคบุ๊บเป็นยังเรามาเบิ่งวิธีใช้กันเลยเนาะ was invited ก็คือ was surprised นั่นแหละทุกคนมันเป็นโครงสร้างตัวเดียวกันก็คือถูกเฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งโฆษณาเองถูกชวนให้ไปลินมิวสิกวิดีโอเพลงถ้าแปลในหัวข้อข่าวตัวนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเบิ่งกันว่าเราจะเอาไปนำใส่ได้แนวใดก็คือ to first invited to เราถูกเชิญไปเห็นอ่ะสมมุติว่าไปงานดอกมูอย่างสิเราก็ใส่ได้เลยเนาะทุกคน I was invited to my friend's wedding party เห็นป่ะเราถูกเชิญไปร่วมงานดอกของมูเนี่ยเราก็สามารถใส่ได้เนาะเอาไปใส่เลยทุกคนและยังมีอีกประโยคนึงเนาะสิเป็นตัวอย่างให้เด้อก็คือ a huge building was built in 2021คือตึกใหญ่ตึกสูงใหญ่ huge ตัวนี้หมายถึงใหญ่เนาะทุกคนใหญ่ใหญ่ตึกสูงหลังนึงถูกสร้างขึ้นในปี2021และมีอีกตัวนึงที่น่าสนใจหลายทุกคนตัวนี้ก็คือคำว่า tryTroy his hand at ถ้าเขาแยกเป็นโครงสร้างของประโยคเขาจะได้ว่า to try someone hand at ตัวนี้เป็น phrase เนาะทุกคน to try someone hand at something to try someone hand at something เนาะไม่ถึงการลองเหตุสิ่งใดทีหนึ่งลองในที่นี้ก็คือสิ่งที่เราบ่เคยเหตุมาก่อนได้ทุกคนสิ่งที่เราบ่เคยเหตุมาก่อนเขาใช้คำนี้เลย to try my hand atเนาะเดี๋ยวเรามาเบิ่งตัวอย่างกันเลยตัวนี้กี้ได้เขียนว่า I try my hand at writing a novel ก็คือกี้ได้ลองเขียนนวนิยายเนาะตัวนี้หมายถึงค่อยได้ลองเขียนนวนิยายสามารถนำเอาไปใช้ได้เลยเนาะทุกคนคำว่า to try someone's hand at something เราอาจจะใช้แบบนี้ก็ได้เนาะ I try my hand at เนาะเติมด้วยคำที่อยากเขียนลงไปสมมุติว่าคือกี้ใช้คำว่า writing a novel เนาะบางคนเอิ้นว่าอยากร้องเพลงอยากร้องร้องเพลงเบิ่งเฮาก็ใช้คำว่า I try my hand at singing a song คอยพยายามทดลองร้องเพลงโอเคเดี๋ยวเฮาไปกันต่อเลยกับอีกคำนี้เนาะคำว่า to turn his skill to a new medium คำนี้สำคัญหลายทุกคนถ้าแปลตามตรงก็มีความหมายเลยโอเคถ้าเขาแปลในเนื้อในของข่าวตัวนี้ได้บอกว่า he was invited to try his hand at a music video alongside our artists and to turn his skills to a new medium หมายถึงว่า นอกจากสนาจะถูกเชิญไปร่วมแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงนี้แล้วการที่ว่าเราไปแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เนาะถือว่าเป็นบทบาทใหม่ของสนากันเลยซึ่งเฮาจะแปลให้ได้ความหมายว่าตัวไหนวะตัวไดโนแปลอยู่ใช่วะแปลอยู่ใช่วะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนบทบาทใหม่ในฐานะนักแสดงของสนะก็คือบทบาทเก่าของเราเมียงก็คือนักกีฬาบันเตะเนาะทุกคนเรามาลองเหตุในสิ่งที่เราบ่เคยเหตุก็คือแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงตัวนี้เฮาอยากว่าแนวนั้นทุกคน turn something to something หมายถึงการเปลี่ยนจากสิ่งนี้ไปสู่สิ่งอื่นในข่าวนี้บอกว่า turn his skills
his skills ก็คือทักษะนี่แหละทักษะของสนะนี่แหละไปเป็น a new medium ตัวนี้ถ้าเราแปลตามตัวมันสิบ่มีความหมายเนาะทุกคนเราจะแปลว่าบทบาทใหม่ในฐานะนักแสดงเนาะถ้าเราจะแปลจะแปลหัวข้าข้าวๆตัวนี้หัวข้าข้าวๆตัวนี้ขอครับหมายถึงว่าเราได้สนะนี่ได้เปลี่ยนบทบาทใหม่ในฐานะนักแสดงก็คือในสิ่งที่สนะบ่เคยเฮ็ดมาก่อนสนะไปเป็นนักแสดงแล้วแล้วมีอีกอันนึงทุกคนคําว่า to turn something into ได้แบบนี้บ่แม่น to ละลาเนาะ into something ประโยคนี้มันจะแปลได้ความหมายว่ากลายไปเป็นเนาะ turn something into something หมายถึงกลายไปเป็นกลายไปเป็นแนวใดเดี๋ยวเฮามาเบิ่งตัวอย่างประโยคกันเลยเนาะคือกิเขียนว่าว่าประโยคนี้มาแล้วหิวข้าวทุกคน the dark blood turnedinto jelly dark blood turned into jelly หมายถึงว่าเลือดเป็ดนี่ได้กลายไปเป็นเจลลี่เจลลี่ก็คือมันเป็นคือวุ้นน่ะเนาะทุกคนแปลง่ายๆก็คือเลือดเป็ดกามแล้วทุกคนเนาะประโยคนี้แปลว่าเลือดเป็ดกามแล้วเอาสามารถนําเอาไปใช้ได้เลยสมมุติว่าเฮาอยากเว้ากับไผก็ตามเนาะเอาตัวนี้ไปใช้เลยสมมุติว่าเฮาปิ้งเป็ดบ่เฮ็ดเลือดแปลงอย่างกินอยู่บ้านอย่างจังซี่เนาะทุกคนสามารถใช้คํานี้เลยใช้มาประโยคนี้เลยเนาะ The dark blood turned into jelly jelly The dark blood turned into jelly ก็คือเลือดเป็ดนี่กามแล้วเนาะโอเคกัสซิมีเท่านั้นก่อนอันนี้ก็แจกสําหรับผู้ที่ติดตามแล้วก็ผู้ที่ให้การซัพพอร์ตโดยดีตลอดมานี่ถือเป็นคอนเทนต์ใหม่ของกีต้องรอดเนาะทุกคนอย่าลืมติดตามกันแล้วกันทาง Facebook Page แล้วก็ทาง Channel YouTube อังกฤษต้องรอดเนาะเฮาจะมาเฮียนภาษาอังกฤษจากเขาไปตลอดเลยเนาะนี่ถือว่าเป็นคอนเทนต์ใหม่แล้วก็ฝากทุกคนติดตามกันแล้วกันเดี๋ยวเฮามาเบิ่งว่าต่อไปเฮาสิมีข่าวอย่างอีกเนาะมานําเสนอแล้วก็มาเฮียนกันสามารถนําเอาไปใช้ได้แท้อีกอย่างนึงเนาะทุกคนการที่เฮาเฮียนอังกฤษจากข่าวหนังสือพิมพ์แบบนี้เนาะเราจะได้ทั้งทักษะในการเขียนและก็ทั้งการอ่านพร้อมเพราะว่าไม่อย่างเราอ่านภาษาอังกฤษไปเราอ่านไปนำอ่านเสียงดังๆเนาะทุกคนอ่านไปแล้วฟังการออกเสียง pronunciation อย่าหลงกับคำว่า accent เนาะอยู่ตัวนี้เนาะคำว่า reputation เนาะ reputation เนาะบ่แม่น reputation เด้อ reputationออกเสียงแบบนี้อย่าลืมก็แล้วกันสำหรับใครที่สนใจอยากเรียนภาษาอังกฤษดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามพวกเราได้ที่อังกฤษต้องรอดนะทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นำสำหรับมื้อนี้สบายดี